คนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาโดยชัยนพลจัดทำโดยอุทยานธรรม The Foolish, the Clever, the Wise by ชัยนพล Produced by อุทยานธรรมว่าด้วยการบริหารอำนาจคนโง่เมื่อมีอำนาจมักใช้อำนาจโดยไม่เกรงใจผู้อื่นบ่มเพาะความไม่พอใจและสะสมศัตรูเรื่อยไปจึงถูกริดรอนอำนาจไปเรื่อยเมื่อหมดอำนาจแล้วอาจถูกกระหน่ำอย่างไม่ยั้งมือคนฉลาดเมื่อได้รับมอบอำนาจก็มักสงวนอำนาจไว้เพราะมัวเกรงใจผู้อื่นแม้จะถูกมองว่าดีแต่ก็ไม่อาจรักษาองค์กรหรือส่วนรวมได้จึงมักถูกยึดอำนาจคืนและถูกสับเปลี่ยนเนืองๆคนเจ้าปัญญาย่อมบริหารอำนาจโดยสมดุลใช้อำนาจทุกระดับตามระบบสัมพัทธ์เพื่อเป้าหมายสัมพันธ์จึงมีอำนาจอย่างยั่งยืน Power.The foolish exploit power without consideration, creating new enemies. Eventually, their power is destroyed. The clever exercise power with too much consideration, often doing too little too late and creating new problems. Eventually, their power is lost. The wise manage power from a balanced position, thinking for the sake of all at all times. Eventually, their power is sustained.ว่าด้วยความสำเร็จคนโง่รอให้ความสำเร็จมาหาอาจต้องรอหลายชาติกว่าจะพบสักครั้งคนฉลาดเดินไปหาความสำเร็จจึงมีโอกาสพบบ้างแม้เหนื่อยยากคนเจ้าปัญญาปักหลักสร้างความสำเร็จหากสร้างเป็นย่อมสำเร็จแน่และเหนื่อยน้อยกว่าSuccess. The foolish wait for success. They may have to reincarnate to succeed. The clever search everywhere for success. They are exhausted before they succeed. The wise work constantly for success. With proper persistence, they always succeed.ว่าด้วยการบริหารสถานการณ์คนโง่ชอบเข้าสู่สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นำชีวิตไปสู่ความเสี่ยงความสำเร็จจึงแขวนอยู่บนความประมาทคนฉลาดชอบเข้าสู่เฉพาะสถานการณ์ที่ควบคุมได้จึงมีสถานการณ์เพียงน้อยนิดที่เหมาะสมชีวิตมีความเสี่ยงต่ำแต่สำเร็จเพียงเล็กน้อยคนเจ้าปัญญาบริหารความเสี่ยงควบคุมปรับจุดหมุนกระจายและสลายความเสี่ยงบริโภคคุณค่าแล้วคายกากภัยทิ้งจึงสำเร็จได้ง่ายแม้ในความยากอย่างยิ่งTurbulence. The foolish swim in turbulent situations and live on the edge. The clever choose only moderate situations and live in small cages. The wise do not fear any situation. They always lead, then leave.